สวัสดีครับวันนี้จะมาแกะ Dell Inspiron 14 3000 Series นะครับรุ่นนี้โมเดลจะเป็นไตแบตครับตัวโมเดลที่การแกะแบตนะครับก็เลื่อนมาตรงที่อันล็อกนะครับตัวนี้ให้ดันทางด้านหลังขึ้นนะครับนะครับยกขึ้นออกนะครับรุ่นอื่นจะดันข้างหน้าครับรุ่นนี้ดันหลังจะมีเขี้ยวอยู่นะครับตัวนี้โมเดลเครื่องนะครับจะเป็น P53G นะครับตัวนี้ธรรมชิลีครับที่แกะก็ไม่ยากครับก็ฝาให้เลื่อนลงนะครับเมื่อขันน็อตออกแล้วก็ Wi-Fi นะครับให้ถอดออกเลยงานดิสนะครับมีน็อตอยู่1ตัวเลื่อนทางซ้ายครับก็เป็นขึ้นตัว DVD ครับหาอะไรจิ้มนะครับแล้วก็ดึงออกครับนี่น็อตข้างใต้ไม่มีนะครับก็สามารถแกะได้เลยนะครับก่อนจะแกะแล้วก็มาเอาคีย์บอร์ดออกก่อนนะครับวันนี้มีคีย์บอร์ดอยู่ด้วยวิธีการดันเข้าไปข้างในนะครับนี่ก็ดันขึ้นครับสายแร่ต่างๆก็ดันขึ้นนะครับก็ดึงออกจากนั้นนะครับเราก็ทำการเนี่ยนะครับนะครับเล็บจิกๆมันก็ได้นะครับถ้ามันไม่แน่นมากผมถ้าแน่นๆก็หาอะไรเงี้ยขึ้นนิดนึงนะครับนี่จะขึ้นทางฝาบนนะครับก็ไม่ยากหนึ่งตัวคีย์บอร์ดด้านในนะครับก็ถอดพวกจอต่างออกก่อนนะครับสายลำโพงครับแล้วก็ดูน็อตนะครับมี2ตัวตรงนี้นะครับ
ก็ยกขึ้นครับงานเสร็จครับชอบคลิปนี้ช่วยกดแชร์ช่วยกดติดตามด้วยครับขอบคุณมากครับ